ร่วมยินดีอาจารย์ป๊อปชตนพรนำทีมงานภาพยนตร์พระศิวลีได้รับความเห็นชอบสร้างละครทศชาติชาดกตอนพระภูริทัตชาดกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะสำหรับทีมงานภาพยนตร์พระศิวลีค่ะนำโดยอาจารย์ป๊อปชตนพรบวรมหาบุญบารมีประธานกรรมการสถาบันการแสดงศิลปินดาราสายบุญและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์พระศิวลีค่ะได้รับความเห็นชอบค่ะให้สร้างละครพระภูริทัตชาดกครั้งแรกเพื่อออกอากาศทางช่อง MCU TV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจค่ะและเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนไทยทุกคนค่ะที่จะได้รับชมละครอิมพุทธประวัติทศชาติชาดก10ชาติตอนพระภูริทัตชาดกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะโดยเรื่องนี้ได้นักแสดงมากความสามารถอย่างเอพระสินรับบทพระภูริทัตค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงโดยจะมีการแถลงข่าวให้ทราบกันอีกครั้งค่ะสำหรับใครที่รอคอยภาพยนตร์พระศิวลีทางทีมงานผู้สร้างบอกว่าจะเข้าฉายทั่วประเทศในเดือนตุลาคมหนึ่งก็ขอขอบพระคุณนะครับสื่อมวลชนทุกสำนักเลยที่ได้เสนอข่าวในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการที่เดินทางมาครั้งนี้นะครับที่มชร.นะครับก็คือได้ร่วมในการจัดสร้างเพื่อที่จะทำละครทศชาติชาดกนะครับส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็แสดงถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ในทศชาติต่างๆที่เป็นช่วงที่พระองค์ทรงเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์นะครับ10ชาติแล้วก็วางแผนว่าน่าจะได้ถ่ายทำในช่วงปลายเดือนปลายปีนะครับปลายปี2563นะครับโดยที่ได้พี่เอพระสินนะครับมาเป็นนักแสดงนำเป็นพระภูริทัตสินบารมีนั่นเองครับครับผมครับก็คงจะต้องสร้างทั้งหมด10ชาตินะครับแต่ว่าเราจะนำร่องในส่วนของ1ในทศชาติ10ชาติก่อนไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเมฆมะบารมีปัญญายะขันติสัจจะอธิษฐานเลย10บารมีครบนะครับทั้ง10ตอนแล้วก็มาออนแอร์เผยแผ่ให้กับทางสาธุชนนะครับพุทธศาสนิกชนได้รับชมครับช่องหลักๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ MCU TV นะครับแล้วก็ช่องที่มีความประสงค์ที่อยากจะได้เป็นออนแอร์แล้วก็เอาไปเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะมีช่องหลักๆมากมายแล้วก็สามารถติดตามได้ตามเพจ YouTube นะครับของโครงการปฏิฐานพระศิวลี789องค์ทั่วไทยแล้วก็ข่าวสารต่างๆใน Facebook Fanpage ครับที่วางแผนไว้ก็คือ1คือตอนนี้เราดูเรื่องพล็อตเรื่องนะครับแล้วก็ไดอะล็อกแล้วก็เบรกดาวน์ต่างๆที่จะวางทาร์ตไว้สำหรับการที่คัดเลือกนักแสดงจากทั่วประเทศนะครับเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวๆเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะว่าใน1ใน10พระทศชาติเนี่ยนอกจากพี่เอแล้วก็จะต้องมีทศชาติต่างๆที่เป็นผู้เป็นพระโพธิสัตว์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งการเผยแพร่ครั้งนี้ให้เขาได้พัฒนาบุคลิกภาพด้วยครับในนามของคณะกรรมการสนับสนุนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีท่านรองอธิบดีศรีนวลรัปปกิตโรกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการนะครับและสุภชัยเป็นรองประธานยินวันนี้ยินดีที่คุณป๊อปโชตนพรนะครับเป็นโครงการสร้างภาพยนตร์อิงธรรมะพุทธศาสนาและคุณเอพระสินเรืองวุฒินะครับนักแสดงนำชื่อดังที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาและว่าที่ร้อยตรีธนชัชวาลซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการเนี่ยได้ยินดีว่าวันนี้ทางคุณป๊อปโชตนพรเนี่ยได้นำโครงการดีๆมาเสนอในการจัดสร้างชาดกภาพยนตร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยในเรื่องของพระภูริทัตชาดกซึ่งเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าในการตอนบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคราชนะครับซึ่งคุณป๊อปก็คงจะทำภาพยนตร์นี้ออกมาให้ดีให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแล้วก็รับชมในช่อง MCU TV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับกิจกรรมนี้นะคะก็เพิ่งพอรับได้รับลาบแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่างานพระพุทธศาสนาเนี่ยจะได้เผยแพร่ในวงกว้างด้วยอะค่ะก็ขอชื่นชมนะคะทุกทั้งการคิดแนวคิดแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะคะขอชื่นชมค่ะแล้วก็ขอคงจะเป็นขอให้ประชาชนพี่น้องทุกท่านนะฮะได้ติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับละครที่จะเริ่มต้นในการสร้างเร็วนี้นะครับทราบว่าเป็นเดือนธันวาคมก็จะเป็นละครเกี่ยวกับทศชาตินะครับพระชาติแรกเป็นพระชาติของพระภูริทัตที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระชาติที่6ที่เสวยพระชาติเป็นพญานาคนะครับซึ่งผู้ที่นับถือบูชาพญานาคในโลกนี้มีจำนวนหลายล้านคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นนิมิตหมายดีนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในหน้าที่ของนักแสดงครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับ